ยังอยู่ที่ขอนแก่นอยู่นะครับแพทย์จากโรงพยาบาลหลักในขอนแก่นและใกล้เคียงนะครับร่วมตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์พร้อมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในเขตเทศบาลเมืองศิลาในหัวข้อวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่65นะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้รับรู้ถึงอันตรายของโรคให้ได้รับการรักษาได้รวดเร็วหากพบว่าเป็นโรคนะครับในงานก็ได้จัดทีมแพทย์12คนครับเปิดห้องตรวจจำนวน10ห้องนะฮะเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ให้แก่กลุ่มเสี่ยงจำนวน600รายนะครับพร้อมตรวจปัสสาวะหาพยาธิใบไม้ในตับหากพบจะได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและอันตรายของโรคและการบรรยายให้ความรู้และการแสดงของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังด้วยนะครับสำหรับโรคมะเร็งท่อน้ำดีในภาคอีสานมีความชุกสูงที่สุดในประเทศนะครับเป็นแหล่งที่พบผู้ป่วยโรคของมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลกมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 6-10 ล้านคนจากประชากร22ล้านคนในจำนวนนี้ก็มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งประมาณ 1-2 หมื่นรายตั้งแต่ปี2557ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนครับทั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิให้หมดสิ้นไปอีกด้วยครับ